เรื่องกินก้อนเหล็กดีกว่าพระศาสดาเมื่อเสด็จอาศัยเมืองเวสาลีประทับอยู่ในป่ามหาวันทรงปรารบเหล่าภิกษุอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำวัคุมุธาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าเรื่องมีมาแล้ว ในอุตริมนุสธรรมปาราชิกสิกขาบทนั่นแลในการนั้นแลพระศาสดาตรัสกะภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอพากันกล่าวคุณแห่งอุตริมนุสธรรมของกันและกันแก่พวกคฤรืหัดเพื่อประโยชน์แก่ท้องหรือ ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าขอรับพระพุทธเจ้าค่ะดังนี้แล้วทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าก้อนเหล็กอันร้อนประหนึ่งเปลวไฟภิกษุบริโภคยังดีกว่าภิกษุผู้ทุศีลไม่สำรวม บริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะประเสริฐอะไรในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกินก้อนเหล็กดีกว่าจบ